สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไป้ลยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงเทคนิคในการทำงานกับ multi-value column นะครับอย่างแรกมาดูก่อน multi-value column เนี่ยคืออะไรนะครับอย่างเช่นมาดู column b นะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นข้อมูลตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครแล้วเขาก็ระบุทักษะไปด้วยอย่างเช่นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ตำแหน่งงานบริษัทนี้เขาต้องการคนที่มีความรู้เรื่อง Python แล้วก็ SQL ถัดมานับวิเคราะห์ข้อมูลต้องการทักษะเรื่องของการใช้งาน Excel Power BI หรือว่าวิศวะกรซอฟต์แวร์อ่าอันนี้ต้องการ SQL Excel Power BI เนี่ยคือข้อมูลพวกนี้เนี่ยคือข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็น multi value o o u u n นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานกับข้อมูลพวกนี้นะครับก็จะยากกว่าปกติอย่างเช่นเกิดผมต้องการนับเพื่อสรุปหาข้อมูลว่า ตำแหน่งงานสมมติเป็นตำแหน่งงานด้านไอทีนะครับที่ไปเอาข้อมูลมาแล้วอยากจะวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้วทักษะใดณนะตอนนี้นะครับที่เป็นที่นิยมสูงสุดหรือว่ามีความถี่สูงสุดอย่างเช่นจะเป็น Python เนี่ยในนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างสมมติมีทักสิบตำแหน่งงานเนี่ยมีทักษะ Python เนี่ยถูกกล่าวถึงกี่ครั้งตัวยูนิถูกกล่าวถึงกี่ครั้ง,ถกกถง,ง SQL ถูกกล่าวถึงกี่ครั้งเนี่ย ถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงอย่างเช่นในที่นี้นะครับข้อมูลอันนี้เนี่ยผมทําสรุปออกมาแล้วนะครับโดยสูตรอันนี้นะว่ามี Excel u 7 j a v a s c า i p t 2 p o ป e r BI 3แบบนี้อ่ะคราวนี้มาดูว่าหลักการในการทาทำยังไงนะครับงนั้นถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้อย่างแรกที่ต้องทํานะครับก็คือทําไงก็ได้ให้ข้อมูลพวกนี้นะครับออกมาเป็นแบบว่าใน1นึ่งเซลล์ก็จะมีค่าแค่1นค่าอย่างเช่น Python กับ SQL 2ตัวแรกเนี่ยก็ออกมาเป็น2บรรทัดคือ Python SQL แล้วถัดมา Excel Power BI อะไรเงี้ยแล้วก็ SQL Excel Power BI UX, UI แบบนี้เนี่ยออกมาอย่างนี้ให้ได้ก่อนพอออกมาแบบนี้ได้เราก็มานับความถี่ตรงนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสูตรพวกนี้นะครับเขียนกันยังไงนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมลบพวกนี้ทิ้งไปก่อน เริ่มต้นมานะครับวิธีการก็คือเราจะรวมพวกนี้เข้าด้วยกันเป็น1เซลล์ก่อนผมก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า text j o i นะครับตัวนี้ j o i เสร็จตัว delimiter นะครับก็คือ j o i ด้วยตัว comma นะฮะแล้วก็ตัว m p t ก็ ignore ไปก็บอกเป็น true แล้วก็ตัว text ก็คือพวกนี้ผ่านค่าเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลพวกนี้นะครับจากเนี่ย หลายหลายแถวในนี้รวมเข้าด้วยกันในรูปแบบแบบนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะแตกตัวนี้นะครับที่มันรวมเข้าด้วยกันเนี่ยให้ออกมาแต่ละตัวนะครับที่ถูกขั้นด้วยคอมมาเนี่ยก็จะเป็น1เซลล์เนี่ยเพราะฉะนั้นในนี้เราก็จะบอกว่า Text s p l i t ของข้อมูลที่เราได้มา s p l i t ตัวนี้นะครับแล้วเราจะ s p l i t ออกมาโดยที่เราไม่สนใจคอลัมน์ตรงนี้เราจะบอกว่าตัวแถวตัว ที่จะแยกข้อมูลแต่ละตัวออกมาเป็นแถวเนี่ยก็คือตัวคอมมาจากข้อมูลเราก็จะใส่แบบนี้เราก็จะได้เนี่ยข้อมูลพวกนี้ออกมาเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็จะแยกอมาเป็น2บรรทัดตรงนี้งนั้นพอเราได้แบบนี้เราก็จะนับความถี่ได้ละังนั้นถ้าเราจะนับความถี่เราก็ใช้ตัว unique แล้วก็ผ่านตัว array ตรงนี้เข้าไป เนื่องจากตัว text split ส่งค่ากลับมาเป็น array เนี่ยเราเขียนด้วยตัวนี้ได้ตัว h a r าก็คือ d 5บอกจุดเริ่มต้นของ array แล้วบอกตัว h a r ามันก็จะเลือกไปจนตัวสุดท้ายอัตโนมัติพูดง่ายๆในทักษะที่มีอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งพอแตกออกมาเป็นแต่ละตัวในคอลัมน์ d แล้วเนี่ยนับตัวเฉพาะ unique ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ พอได้เป็นแบบนี้เราก็สามารถใช้ตัว c o u n if นะครับนับว่าความถี่ของ Python เป็นเท่าไหร่ sql เป็นเท่าไหร่เราก็เนี่ย c o u n if อันนี้ผมชอบใช้เวอร์ชัน c o u n ifs นะครับแบบนี้แล้วเราก็บอกวันเนี่ย d 5ใส่ตัวเช้าเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็บอกวันเนี่ยใครทีเรียคือเท่ากับ Python นะแต่ d 5ตัวนี้ต้องฟิกไว้กดฟังก์ชัน k f 4นะครับเพื่อจะได้ Copy ลีมาข้างล่างได้นะครับอ่า h o n มีความถี่เท่ากับ3แบบนี้ แล้วก็ SQL C Excel 7แบบนี้เป็นต้นงั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับหรือว่าถ้าตรงคอลัมน์ F เนี่ยเราอยากจะให้มันเรียงตามตัวอักษรนะครับตรงที่ Unique เนี่ยเราก็ใส่ Sort Function เข้าไปด้วยนะแบบนี้นะครับคราวนี้ตัวอีกก็คือ Excel ออมาก่อนแล้วค่อยเป็นตัว J Javascript แค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลมาเป็นแบบนี้คราวนี้มาดูอีกเทคนิคหนึ่งนะครับ หากผมต้องการที่จะเขียนแบบลวดเดียวโดยที่ไม่ต้องมีคอลัด่ด d ตรงนี้พรณะ,ะตอนนี้นะถ้าเราเขียนแบบนี้ต้องมีตัวคอลั่ม d อยู่เราสามารถที่จะรวมตัวสูตรได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเราเอาตัว text split ตรงนี้นะครับเนี่ย copy ตัวนี้มาแล้วเราก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะครับว่าเป็นการ source ของตัว unique เนี่ย อยู่นี้แล้วก็ผ่านค่าตัวเนี่ย text split แทนที่จะแยกมาเป็นตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาตัว text split รวมเข้าไปในสูตรตรงนี้ได้เป็นแบบนี้เห็นไหมครับเราได้เนี่ยตรงคอลัมน์ f กับ i เนี่ยเหมือนกันเลยพอทําอย่างนี้ได้เสร็จครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาใช้ตัวเขาของแต่ละตัวเนี่ยที่อยู่ในนี้ให้นึกอย่างนี้นะครับตอนนี้เราสมมุติว่าเราไม่มีคอลัมน์ d แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ เราจะต้องเขียนเป็นแบบเขาแต่เราจะใช้เขา if ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เขาแล้วเราเขียน if ข้างในแบบนี้เพราะว่าตัวเขา if ตัวนี้นะครับตรงใครทีเรียนเลน์เนี่ยเราจะผ่านค่าอเลเข้าไปไม่ได้นะครับต้องผ่านเป็นเลนส์เพราะตรงนี้เขียนเป็นเลน์ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวเลน์เนี่ยมันหมายถึงค่าที่เอาง่ายๆนะครับที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยเห็นอยู่ในเซลลแต่ถ้าเราจะเขาข้อมูลที่เป็นอเลเนี่ย เราจะต้องบอกว่าตรงนี้เราใช้เขาแล้วก็ if แบบปกตินะครับแล้วเราก็แปะตัวเนี่ยข้อมูลที่เราใช้ตัว text split กะจอยของคอลัมน์ b ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะเข้าไปแบบนี้เราบอกว่าตรงนี้พอเขาได้เสร็จปุ๊บเขาตัวนี้เท่ากับตัวนี่แล้วก็ i ห้5ตรงนี้เขียน้ดีกว่านะครับแล้วก็บอกว่า ถ้ามันเท่าก็ให้มีค่าเป็นหนึ่งถ้าไม่เช่นนั้นก็เป็นแบบว่างๆอย่างนี้เพราะว่าตัวข้างนอกตัวเขาตัวนี้จะเขาแค่ตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ใช่ตัวเลขก็ให้มันเป็นค่าแบบว่างๆแบบนี้เนี่ยนะฮะดูนะครับเห็นไหมครับค่าตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยได้เท่ากันแล้วเราก็ปีลงมาได้อ๋อเดี๋ยวนะครับตรงนี้ก็ปีลงมาเมื่อกี้สูตรมันผิดตรงนี้ต้องฟิกไว้ด้วยนะครับ ถึงจะก๊อปปี้ลงมาเราก็ได้คำตอบที่ถูกต้องอเห็นไหมครับคอลัมน์ G กับคอลัมน์ J เนี่ยได้ค่าเท่ากันนะฮะอันนี้จะเป็นการเขียนแบบย่อที่ไม่ต้องแตกออกมาเป็นคอลัมน์ดีอันนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับลบข้อมูลในคอลัมน์ D ทิ้งเนี่ยนะครับสูตรตัวนี้ที่อ้างอิงกับคอลัมน์ดีเนี่ยก็ไม่ทำงานละแต่ตรงนี้เนี่ยก็ยังทำงานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นการเขียนแบบสั้นเดี๋ยวผมเอาคอลัมน์ดีกลับมานะครับ แล้วก็เดี๋ยวไฟล์ตัวนี้ผมจะทิ้งไว้ให้อยู่ในลิงก์ใน e s สคริปชันด้านล่างนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้เพื่อศึกษาวิธีการเขียนแล้วก็ทำงานกับตัวเนี่ย Multi v u l u i v a l u e อลั u น n นะครับก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปริใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับ